พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 2. ศิลปะสาระทัศนศิลป์ตัวอย่างการสร้างสรรค์งานโครงสร้างเคลื่อนไหวทะเลเฮฮาวาดภาพระบายสีสัตว์ทะเลเช่นกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกบนกระดาษแข็งตัดออกมาเป็นตัวๆแล้วลองจัดเรียงที่พื้นก่อนเพื่อดูความเหมาะสมสวยงามและความสมดุลจากนั้นติดภาพกับเชือกด้วยเทปกาวใสแล้วยกขึ้นผูกติดกับคานถ้ายังไม่สมดุลต้องรีบแก้ไขนะครับความสมดุลคือ2ข้างเท่ากันโดย1เพิ่มหรือลดสิ่งที่นำมาแขวน 2. ขยับระยะการแขวนบนคานมาดูการทำระบำฮาวายกันนะครับตัดกระดาษบางๆที่ปลายเป็นริ้วเข้ากับแถบกระดาษแข็งจากนั้นโค้งแถบกระดาษแข็งแล้วยึดปลายไว้ด้วยเทปกาวใสตกแต่งปากตาจมูกและนำเชือกมาร้อยหลอดหรือลูกปัดผูกปลายเชือกข้างหนึ่งกับแถบกระดาษแข็งส่วนปลายอีกข้างหนึ่งผูกกับคานไม้ไผ่เพียงเท่านี้ก็จะได้ระบำฮาวายแล้วนะครับมาดูการทำเจ้าหญิงดอกไม้กันนะครับดอกไม้นั้นหาได้ง่ายและมีมากในฤดูหนาวดอกไม้มีหลายชนิดหลายขนาดต่างสีต่างรูปทรงมีเส้นสายสวยงามนักเรียนเลือกนำมาใช้ได้ตามจินตนาการเลยนะครับค่อยๆผูกดอกไม้รวมกันด้วยเส้นได้ผลงานจะปราณีตสวยงามผูกก้านดอกไม้กับก้านใบไม้ตามรูปแล้วนำไปจัดแขวนให้สมดุล นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้เจ้าหญิงดอกไม้แล้วมาดูการทำระฆังบุปผากันนะครับ 1. ทากาวติดกระดาษรูปดอกไม้บนถ้วยไอศกรีม 2. ทากาวติดกระดาษที่ตัดเป็นรูปดอกไม้2ดอกประกบกันโดยมีปลายไม้ไอศกรีมและปลายได้อยู่ตรงกลาง 3. สนเข็มที่ปลายเส้นได้อีกข้างหนึ่งแล้วร้อยหลอดตามด้วยถ้วยไอศกรีมและหลอดสลับสีตามรูป 4. ตกแต่งหน้าตาบนไม้ไอศกรีมด้วยชิ้นกระดาษสีแล้วนำระฆังบุปผาไปผูกกับคานให้สวยงามเพียงเท่านี้ก็จะได้ระฆังบุปผาแล้วนะครับมาดูการทำนางไม้เจ้าเสน่ห์กันนะครับลูกยางที่ปลิวหมุนติ้วเมื่อหลุดจากต้นนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานโครงสร้างเคลื่อนไหวได้วาดใบหน้าน่ารักน่ารักบนกระดาษแข็งแล้วทากาวติดกับลูกยางจากนั้นทากาวติดไหมพรมให้เป็นผมเมื่อแห้งดีแล้วนำผม2เส้นไปผูกกับคานพยายามจัดแขวนผลงานให้มีความสมดุลและตัดกระดาษเป็นรูปโบทากาวแล้วติดโบที่ผมให้สวยงามนักเรียนครับในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุธรรมชาติอะไรที่นำมาแทนลูกยางได้บ้างครับตุ๊กตาฝาแฝดนำขวดนมเปรี้ยวสะอาดๆมาตกแต่งด้วยกระดาษสีและติดผู้เส้นเล็กๆที่ก้นขวดด้วยเทปกาวใสจากนั้นตัดกระดาษสีมาทำเป็นฝาขวดโดยใช้เข็มร้อยได้เจาะที่กลางฝาขวดแล้วติดปลายเส้นได้กับฝาขวดด้านในด้วยเทปกาวใสเราต้องตัดรอบฝาขวดเพื่อเวลาทากาวแล้วจะพับปิดปากขวดได้แนบสนิทสวยงามตกแต่งหน้าตาแล้วจัดแขวนให้สมดุล นะครับเพียงเท่านี้ก็จะได้ตุ๊กตาฝาแฝดแล้วนะครับ